ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแอนกลับบ้านนอน 2-3 ชั่วโมงตื่นเพื่อมาถ่ายละครต่อไปถ่ายกองนึงเสร็จปั๊บรถอีกกองมันรับไปอีกกองนึงอย่างเงี้ยไม่ได้นอนที30ชั่วโมงก็มีเอา1,000ให้แม่ครัวผมเป็นคนให้ทีมงานกินหมดเลยนะแต่พวกนักแสดงคนอื่นๆผมไม่ให้กินเลยเขาเป็นคนทำไวเลสทำเสียงอะเสียงกูชัดตลอดนี่ป่ะพี่เอาไมค์นี่มาให้อันนี้ดีสุดแล้วเขาไม่ให้คนอื่นใช้นะนี่เขาให้เก็บไว้อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นร้อนเงี้ยร้อนที่เนี้ยเย็นๆไปกินกันร้อนขนาดนี้ไปมี2รสแก้ควยหมอแก้ควยเอาอะไรหมอแก้ควยไงผมเอาแก้ควยเหมือนกันเจ๊เอาจับเลี้ยงไปไปเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์ซื้อของทำคั่วกิ้งกันดีกว่าวันนี้ร้อนก็ร้อนอ่ะแต่อยากกินไม่เป็นไรเรามีเย็นๆช่วยได้อยากจะรู้ว่ามีใครแบบชอบอากาศแบบนี้ไหมอยากรู้จริงตั้งแต่ผมเจอมาไม่มีใครชอบเลยนะร้อนไหมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวอ้ายฟานนะครับไอ้หมดแรงเลยเพราะว่าวันนี้มันโคตรร้อนเลยนะครับคนชอบมาบอกว่าปีนี้มันรู้สึกเหมือน50เหมือน45อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้รู้สึกร้อนกว่าเดิมอ่ะมาอุปทานไปเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันร้อนจริงนะผมรู้สึกว่าปีนี้โคตรร้อนเลยฝุ่นก็แย่วันนี้ผมอยากกินคั่วกิ้งนะวันนี้ผมจะมาทำคั่วกิ้งเพราะว่าตอนที่ผมเล่นละครอ่ะยุคนี้ผมไม่รู้นะผมพูดถึงยุคตัวเองนะตอนที่เราเล่นละครอ่ะมันก็จะมีอาหารที่แม่ครัวเขาจะทำบางกองจะเป็นอาหารกล่องแต่ส่วนมากจะเป็นแม่ครัวที่ผมเล่นนะแม่ครัวเขาจะทำให้อะไรเงี้ยเราไม่เลือกนะไม่ใช่อาหารตามสั่งนะวันนี้แม่ครัวทำแบบนี้มาบางวันมี1เมนูบางวันมี3เมนูแล้วแต่แม่ครัวส่วนมากจะอร่อยแต่ถ้าแม่ครัวทะเลาะกับผัวมามันก็จะไม่อร่อยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแบบวันนี้รู้เลยมีอาหารอย่างเดียวแล้วไม่อร่อยนี่คือแม่ครัวมันทะเลาะกับผัวแน่นอนแล้วบางทีผัวไม่จ้างไฟเป็นตะก้องเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมาบ่นไม่พอผมมาตักอะไรเงี้ยเขาจะบ่นแม่งนั่นแม่งส่วนมากที่จะได้กินเยอะๆเลยคือคั่วกิ้งเพราะว่าทุกคนกินได้หมดแล้วมันแบบเผ็ดด้วยอร่อยด้วยแล้วมันก็แบบกินกับข้าวแป๊บเดียวมันมีแรงมีอะไรอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอาหารกินเยอะที่สุดตอนที่เล่นละครมา10ปีอ่ะผมว่าน่าจะเป็นคั่วกิ้งวันนี้ผมก็จะมาทำคั่วกิ้งหมูนะครับคืออากาศมันร้อนอ่ะคนอื่นอาจจะไปกินอย่างอื่นแต่ผมอยากกินคั่วกิ้งอ่ะแต่พอผมกินคั่วกิ้งเสร็จปั๊บในช่วงอากาศร้อนมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะเผ็ดร้อนแล้วก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ทวีคูณเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเย็นๆถ้ากินเผ็ดร้อนนะครับขาดไม่ได้เลยคือเย็นๆจับเลี้ยงและแก้ควยเย็นๆพร้อมสู้ร้อนสู้เผ็ดอร่อยสดชื่นนะครับได้ประโยชน์จากฤทธิ์สมุนไพรหวานน้อยกำลังดีได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพดื่มได้ไม่รู้สึกผิดเลยนะครับเนี่ยจิบได้ทั้งวันจริงๆเพราะว่ามันร้อนมากแล้วจริงๆนะกินเย็นๆมันรู้สึกว่ามันช่วยนิดนึงมันเหมือนทำให้ร่างกายเราข้างในเย็นอะอย่างแรกเลยที่ผมชอบเกี่ยวกับเย็นๆจับเลี้ยงเนี่ยคือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าด้วยสมุนไพรที่เขามีอ่ะมันช่วยทำให้ร่างกายเราเย็นแบบกินไปแล้วเรารู้สึกเย็นจากข้างในออกมานี่ผมไม่ได้แช่เย็นนะผมกินแบบปกติเลยมันก็ทำให้ร่างกายเราข้างในเย็นขึ้นด้วยสมุนไพรอย่างที่ผมบอกอ่ะฟีลลิ่งสมุนไพรจีนอ่ะมาเรามาทำอาหารกันดีกว่านะครับใส่น้ำมันก่อนรอให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาพริกแกงไปผัดมาร้อนก็ร้อนแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบก็ร้อนก็ร้อนอ่ะแต่อยากกินอ่ะจะมานั่งกินแบบบะหมี่เย็นอย่างเดียวก็ไม่ไหวป่ะเอาจริงๆผมชอบกินเพราะว่ามันผมอยู่ที่กองมันเหมือนแบบไม่ได้อยากกินขนาดนั้นแต่คือเราทำงานเราก็ต้องกินอ่ะแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะเราไปถ่ายในป่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีก็ต้องพึ่งแม่ครัวผมก็เลยชอบกินไปโดยปริยายอ่ะแล้วก็พอมันกินไปเริ่มก็อร่อยไงมันก็เลยคิดถึงนึกถึงแบบอาหารที่เรากินกันได้เราก็ใส่หมูลงไปนะครับแล้วก็ผัดกับหมูเดี๋ยวเราจะสร้างครัวใหม่แล้วนะใช่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากำลังสร้างครัวใหม่นะครับ
ช่วงนี้ผมจะยุ่งๆหน่อยผมก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาที่จะมาออฟฟิศเราประจำนะครับก็พยายามที่จะทำที่บ้านง่ายกว่าก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าครัวจะเป็นยังไงแต่ผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะระหว่างทำตอนที่ผมถ่ายละครอ่ะผมเป็นคนที่ชอบกินของเฉพาะผมเป็นคนอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่สไตล์อ่ะแบบถ้าผมแบบไม่อยากกินผมจะไม่กินเลยนะต่อให้หิวแค่ไหนผมก็จะไม่กินมันอธิบายเข้าใจยากอ่ะแต่ผมจะอธิบายท่านผู้ชมพยายามจะเข้าใจในมุมมองผมบ้างนะเราทำงานเป็นเดือนอ่ะไม่มีวันหยุดเลยอ่ะสมมติท่านผู้ชมทำงานอยู่เหนื่อยแล้วท่านผู้ชมกลับบ้านไปอย่างน้อยก็ได้ทำนู่นทำนี่มีเวลาเล่นกับลูกอยู่กับเมียหรือว่าเล่นเกมบ้างหรือดูทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เล่นละครหนักๆอ่ะเป็นเดือนนี่ไม่มีนะคือทำงานอย่างเดียวกลับบ้านนอน 2-3 ชั่วโมงตื่นเพื่อมาถ่ายละครต่อแล้วก็ถ่ายกันแบบ20ชั่วโมงได้พักที่กองแค่1ชั่วโมงมีรถมารับไปอีกกองนึงไปถ่ายกองนึงเสร็จปั๊บรถอีกกองมารับไปอีกกองนึงอย่างเงี้ยไม่ได้นอนที30ชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นการกินข้าวมันก็อยากกินอะไรอร่อยๆบ้างใช่มั้ยผมก็เลยจะแบบเอา1,000นึงให้แม่ครัวแล้วก็แบบให้แม่ครัวไปซื้อแบบผมชอบกินเนื้อไงซื้อเนื้อดีๆมาทำเมนูอะไรให้ผมเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปบอกคนอื่นแต่ว่าทีมงานน่ะบางคนเค้าก็แบบอยากกินอะไรเงี้ยผมก็บอกกินเลยแต่ผมเป็นคนให้ทีมงานกินหมดเลยนะแต่พวกนักแสดงคนอื่นๆผมไม่ให้กินเลยแบบช่างไฟกินนู่นนี่อะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบซื้อของมาให้ทีมงานแบบซื้อบุหรี่บ้าง M100อะไรเงี้ยเป็นแพ็คเป็นอะไรมาให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงมันเคยมีทีมงานคนนึงเหมือนเขาไปช่วยกองอ่ะแป๊บเดียวแล้วทีมกองนั้นอ่ะเหมือนเขาทำงานกันอยู่มาเป็นเดือนแล้วคนนี้เขามาช่วยแค่เดือนสุดท้ายแล้วเหมือนกองเนี่ยเขาจะไปเที่ยวทะเลกันแล้วเหมือนว่าเขาไม่ให้คนนี้ไปเพราะว่าเหมือนไม่ได้มาช่วยนานเพิ่งมาทำอ่ะแต่ผมก็อยากให้เขาไปผมอ่ะออกตังค์ให้คนนี้ได้ไปด้วยนะแล้วเขาดีกับผมมากผมแค่รู้สึกว่าเขาดีไงเขาทำงานเขาตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อยู่ในงบของทีมหลักอ่ะเขาไปเที่ยวใช่ไหมแต่ที่ตลกคืออะไรรู้ว่าหลังจากนั้นอ่ะเพราะเขาเป็นหัวเขาเป็นคนทำไวเลสทำเสียงอ่ะเสียงกูชัดตลอดแบบนี้ป้าพี่เอาไมค์นี่มาให้อันนี้ดีสุดแล้วเขาไม่ให้คนอื่นใช้นะนี่เขาให้เก็บไว้อะไรเงี้ยสังเกตนะผมเป็นคนแต่งหน้าน้อยมากเพราะผมขี้เกียจแต่งหน้าแต่หน้าผมใส่ทุกเรื่องเพราะว่าผมอ่ะชอบซื้อของมาให้ช่างไฟนู่นนี่ช่างไฟแม่งจัดไฟให้กูแบบเต็มไม่ติดสินบนเขาเรียกน้ำใจเว้ยพอเราผัดเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมันแข็งงี้วะส้มน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไม่หาสงสัยกูไม่ได้ซื้อ M100 แล้วบุหรี่ให้ส้มไงมันทำงี้มาแกล้งแล้วเราก็ใส่น้ำปลานะครับฝรั่งดมไม่ได้นะน้ำปลาเมืองนอกมันบอกว่าเหม็นแต่คือเราอยู่เมืองไทยมาแล้วเราชินแล้วไงแต่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะผมนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่มั้งมีคนเอาไอ้นี่ไม่รู้เอาขึ้นได้ยังไงผมยังงงเลยเอาคิวขึ้นไปแคลิออนอ่ะนี่เรื่องจริงนะไอ้เนี่ยแตกเวียนหัวกันทั้งเครื่องอ่ะแล้วทุกคนแบบได้ยินคนด่าใครแม่งบ้าน้ำปลาขึ้นเครื่องบินวะมึงไปซื้อที่นี่ก็ไม่ได้เหรออะไรเงี้ยมันบ่นแบบเป็นคนที่โวยวายแหละว่าเป็นไปได้ถ้ากูเอาน้ำปลาขึ้นไปแล้วกูทำน้ำปลาแตกกูจะไปแบบใครว่าน้ำปลาขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้น้ำตาลปี๊บละลายให้ดีนะครับแล้วพยายามอย่าให้มันเป็นก้อนๆอ่ะไม่ว่าจะทำหมูสับเนื้อสับหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ใส่พริกไทยตะไคร้ตะไคร้พริกไทยและพริกนะครับแสดงว่าช่วงนี้วันไหนวะกูพูดถึงตะไคร้ฮะต้องมีสักวันเหนือที่กูพูดถึงตะไคร้อ่ะปกติผมเป็นคำที่ผมไม่ค่อยใช้อ่ะบางทีผมก็ชอบกินเย็นๆตอนออกกำลังกายนะตีกอล์ฟอ่ะช่วยได้เยอะเลยเพราะเราต้องไปออกสนามแบบ6ชั่วโมงเงี้ยร้อนมากแล้วพอร้อนอ่ะเราจะตีกอล์ฟไม่ดีกิ้งยังยังคั่วอยู่ยังไม่กิ้งอีกประมาณสัก 2-3 นาทีคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบนะแต่ผมอยากแนะนำให้ลองกินเย็นๆจับเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งแบบกินได้ทั้งวันจริงๆมันเป็นเหมือนแบบน้ำที่ไม่ได้หวานมากแต่หอมแล้วก็อีกอย่างที่ผมบอกมันช่วยเรื่องให้ร่างกายเราเย็นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบเก๊กฮวยอ่ะท่านผู้ชมก็คือเก๊กฮวยอ่ะผมเชื่อทุกคนรู้รสชาติเก๊กฮวยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นรสชาติเก๊กฮวยที่ไม่ได้หวานมากผมไม่ชอบกินเก๊กฮวยหวาน
เก๊กฮวยหวานกินแป๊บเดียวไม่อยากกินข้าวเลยแต่อันนี้เป็นเก๊กฮวยที่จิบได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับกินไปมันก็ช่วยให้ร่างกายท่านผู้ชมเนี่ยเย็นขึ้นจริงๆท่านผู้ชมชอบรสไหนก็ลองสลับกันกินก็ได้จริงๆผมว่าจับเลี้ยงกับเก๊กฮวยคนไทยกินก็ได้อยู่ละโอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเป็นเมนูทำแบบท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากสมมติแบบฝรั่งมาเสร็จปั๊บเราทำให้กินเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนเลยยูนี่อะไรเนี่ยกินแต่ผัดไทยทุกวันเลยผัดไทยจานละ80บาทกูโง่ซื้อมาหลายรอบแล้วลองทำกันดูนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทำกันได้อยู่แล้วแหละทีมงานหิวกันยังมีใครเป็นคนใต้บ้างวะละนองอ๋อโอเคไอ้ละนองอ่ะมากินก่อนเลยแม่งตักมะเขืออย่างเดียวครูทายนะผมมังพี่ไม่อร่อยให้ตกอ่ะตกใครอร่อยไหมอร่อยแบบนี้นะครับกินกับข้าวดิแบบนี้เลยครับแม่งปลอมมากอ่ะไปกลับมานอนได้แล้วอร่อยมากแต่เผ็ดโคตรแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีเย็นๆเผ็ดแบบนี้นะครับต้องสู้เผ็ดด้วยเย็นๆยืนหนึ่งเรื่องสู้เผ็ดสู้ร้อนนะครับต้องเย็นๆเท่านั้นนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นทุกสาขานะครับโลตัสทุกสาขาแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าเนี่ยโหทั่วประเทศเลยเข้าไปที่ไหนก็มีอ่ะเย็นๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับเพราะมันร้อนจริงลองทำมาดูนะครับท่านผู้ชมคั่วกิ้งปักใต้นะครับแต่เป็นเมนูที่ผมกินทุกวันเกือบทุกวันทุกอาทิตย์อ่ะท่านผู้ชมก็ลองทำกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแชร์ด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเย็นขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับเย็นๆสู้เผ็ดสู้ร้อน